ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงปรารภความเพียรเพื่อถึงคุณที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุคุณที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งคุณที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งโดยยิ่งกว่าประมาณเถิดเราจักรออยู่ในเมืองสาวัตถีนี้แหละจนถึงวันครบ4 เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตดูกรภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออก
ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจเข้าดูกรภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อภิกษุหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใ
ภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในพวกเวทนาเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เราไม่กล่าวอานาปานสติแก่ภิกษุผู้เผลอสติไม่รู้สึกตัวอยู่เพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่
ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสลักคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสลักคืนกิเลสหายใจเข้าในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะฉะนั้นแหละในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุ
ปิติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยใดปิติปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วในสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีใจเกิดปีติย่อมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได้สมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปีติระงับได้ในสมัยนั้นปัจสัทธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัจสัทธิสัมโพชงสมัยนั้นปัจสัทธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์เจ็ดแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย
ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์เจ็ดแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้